การทำงานเพื่อพัฒนารถถังหลักที่จะมาแทนรถถัง Challenger 1เริ่มขึ้นในเวลาสั้นๆหลังจากที่ยานพาหนะเข้าประจำการกับกองทัพอังกฤษในช่วงกลางทศวรรษปี1980บริษัท Vickers ได้พัฒนา MBT ใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทุนส่วนตัวหลังจากข้อกำหนดสำหรับรถถัง MBT รุ่นต่อไปแล้วบริษัท Vickers ได้ส่งการออกแบบของพวกเขาใน Challenger 2ใหม่ไปยังกระทรวงกลาโหมโดยทันทีเมื่อพิจารณาคร่าวๆถึงการใช้งาน M1 Abramsกระทรวงจึงตัดสินใจในการออกแบบของบริษัทวิกเกอร์โดยสั่งให้สร้าง Challenger 2ต้นแบบเพื่อทดสอบและประเมินผล Challenger 2ผ่านการประเมินและตรงตามความคาดหวังแม้ว่าการทดสอบจะเปรียบเทียบกับรถถัง MBT ในปัจจุบันของประเทศอื่นเช่น M1 Abrams ของอเมริกาและ Leopard 2ของเยอรมันกระทรวงกลาโหมได้นำรถถัง Challenger 2มาใช้และวางคำสั่งให้มีการผลิตครั้งแรกในปี1993ด้วยชุดเริ่มต้นที่ประกอบด้วยรถถัง127คันนอกเหนือจากนั้นก็คือรถถังฝึกอีก13คันรถถัง Challenger 2คันแรกถูกส่งไปยังกองทหารรถถังในปี1994รถถัง Challenger 2มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการหลายอย่างในช่วงยุค90และยุค2000ตั้งแต่ภารกิจรักษาสันติภาพคาบมหาสมุทรบอลข่านไปจนถึงการแทรกแซงทางทหารในอิรักตั้งแต่ปี2008รถถัง Challenger 2ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกันกับแพ็คอัปเกรดที่ได้รับการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dcast Gamer นะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Wonder นะผมก็เป็นเกมฟรีนะมีลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคนะแล้ววันนี้รถถังที่คุณเห็นอยู่นี้นั่นคือ Challenger 2นะครับผมก็เป็นรถสุดสายนะรถสุดสายของอังกฤษนะครับผมในสายของ MBT นะหน้าแพทปัจจุบันนี้นะผมก็เป็น Challenger 2เป็นรถท็อปเทียร์อีกคันหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะมันเป็นรถที่เล่นสนุกมากๆอีกคันหนึ่งเลยนะมีไออำนาจในการยิงที่ดีมีเกราะที่ค่อนข้างดีนะผมความเร็วก็ใช้ได้อยู่นะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูสเปคของมันกันหน่อยนะรถคันนี้ก็เป็นรถอังกฤษครับมีแรงอยู่ที่แรง7 Battle Rating อยู่ที่ 10.3ติดปืนใหญ่ขนาด120มมเป็นปืน L30A1 Cannon นะครับบรรจุกระสุนไปได้สูงสุด50นัดแล้วก็จะมีปืนกลนะครับขนาด 7.62 เป็นปืน L37A2 Machine Gun ก็จะอยู่ข้างบนป้อมตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีปืน 7.62 ขนาดเดียวกันนะแต่เป็นปืน L94A1 อยู่ตรงป้อมปืนตรงนี้นี่เองนะครับ1กระบอกจะมีท่อยิงลูกระเบิดสโมกนะครับขนาด66มิลลิเมตร10ลูกอยู่หน้ารถตรงนี้เวลาในการหมุนป้อมอยู่ที่ 29.1 องศาต่อวิมุมกดลบ10มุมเงย20เวลาในการบรรจุกระสุนอยู่ที่ 5.3 วิมาดูเกราะของมันนะครับผมก็ตรงป้อมนะก็หนา50มิลลิเมตรครับผมตรงปืนนะข้างในตรงนี้หนา38ตรงนี้หนา30ตรงนี้30แล้วก็ตรงนี้30นะครับตัวถังนะเอาเพดล่างก่อนนะครับหนา70มิลลิเมตรข้างบนตรงนี้หนา50แล้วก็ตรงนี้หนา38มีช่องคนขับนะครับตรงนี้หนา60แล้วก็ตรงนี้หนา60นะด้านข้างตัวรถก็ตรงนี้ข้างบนนี้หนา20แล้วก็จะมีช่องตรงนี้หนา20นะครับข้างบนตรงนี้หนา25ดินะแล้วก็ตรงนี้หนาตรงนี้หนา20แล้วก็เพดล่างนะฮะตรงตัวถังด้านข้างหนา38ด้านข้างป้อมครับผมหนา20แล้วก็ด้านท้ายตรงนี้หนา20มิลลิเมตรด้านท้ายตัวรถครับหนา25ด้านท้ายป้อมก็หนา20ครับข้างบนตัวถังนะตรงนี้ก็หนา25แล้วก็ตรงนี้หนา20ตรงตะแกรงตรงนี้หนา10มิลลิเมตรข้างบนตัวรถนะมีเกาะหลายแผ่นเลยตรงนี้ครับหนา38มีตรงนี้หนา20ตรงนี้หนา10มิลลิเมตรแล้วก็ตรงนี้ครับผมหนา38อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้หนา38นะตรงนี้ก็หนา38หลายแผ่นมากแล้วก็มีห้องตรงนี้ครับผมฝาปิดตัวรถตัวนี้หนา44ตรงนี้หนา60แล้วก็ตรงห้องคอมมานเดอร์ตรงนี้หนา60ไอ้ตรงกล้อง2ตรงนี้นะครับผมหนา50ด้านท้ายป้อมตรงนี้ก็หนา25นะ
แผ่นเกราะค่อนข้างเยอะมาดูเกราะ Space Armor กันหน่อยก็ด้านข้างตัวรถตรงนี้นะผมตรงแท็กหนาแผ่นละ4มมแล้วก็จะมีเกราะคอมโพสิตครับผมตรงป้อมนะครับผมก็เกราะรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมหรือว่าเกราะกันกระสุนแรงจนนะก็หนาแผ่นละ50 50นะแล้วก็จะมีเกราะ NDIA นะกันกระสุนหัวเคมีนะแผ่นละ400มมแล้วก็เกราะรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะแผ่นละ60แล้วก็110ด้านข้างครับผมด้านข้างก็จะมีเกราะรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะหนาแผ่นละ20แล้วก็จะมี NDIA กันกระสุนหัวเคมี230แล้วก็กันกระสุนแรงโจรอีกแผ่นละ70นะครับตัวถังนะก็จะมีเกราะแผ่นเกราะรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุดเกราะรวมเป็นเนื้อเดียวกันก็แผ่นละ50นะผมแล้วก็กันหัวเคมีนะ NDIA 200มมแล้วก็จะมี80ซึ่งตัวถังเนี่ยเพดานเกราะแผ่นเดียวนะก็คือหนา50มมไม่มีตัวกันกระสุนหัวเคมีข้างในตัวรถก็จะมีแผ่นเกราะด้วยนะไว้ป้องกันคนรถกับกระสุนตรงนี้หนา25นี่แล้วก็กันกระสุนตรงนี้หนา5มมตรงนี่ตรงนี้ตรงด้านข้างทั้งกันป้องกันถังน้ำมันป้องกันเครื่องยนต์แล้วก็ป้องกันพลรถหนาแผ่นละ20มมแล้วก็จะมีตรงปืนนะผมตรงนี้นะหนา200มมแล้วก็ตัว Challenger 2นะครับก็จะมีให้วิจัยเกราะเสริมด้วยนะฮะนี่อยู่ตรงนี้พอเราติดตั้งปุ๊บมันจะเป็นการใส่เกราะ NDIA กับเกราะ ERA นะครับก็เหมือนกับ Challenger 1 Mark 3นะอย่างนี้มาดูกันหน่อยนะว่ามันเพิ่มเข้ามาอะไรกันบ้างนะก็คือด้านข้างตัวนี้หนา70นี่นะฮะตรงนี้หนา4มมนะเป็นแผ่นเกราะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีแผ่นเหล็กตรงนี้หนา70แล้วก็แผ่น NDIA หนาแผ่นละ150ข้างในก็จะเป็นเกราะกันกระสุนหัวเคมี30นะแล้วก็กันกระสุนแรงจน400มมแล้วก็จะมี ERA ข้างหน้าครับผมนี่ก็จะมีเหล็กตรงนี้นะหนา 25.4 มมแล้วก็ ERA นะแผ่นละ30แล้วก็ตรงนี้นะไอ้กันกระสุนแรงจน30มมแล้วก็หัวเคมี300มมป้องกันเพดล่างนั่นเองมาดูที่เอ็กซเรย์นะผมก็กระสุนก็จะวางกันอยู่แบบนี้เลยแต่โชคดีนะที่มันใส่เกราะป้องกันกระสุนเข้ามาด้วยนะฮะก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรมากนักนะการป้องกันโอกาสการโดนวันช็อตคิวก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่ามันมีเกราะไว้ป้องกันกระสุนเครื่องยนต์อยู่ด้านท้ายนะอันนี้ทามิชชั่นอยู่ด้านท้ายเช่นเดียวกันนะตรงนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ CV126A นะฮะ1เครื่องยนต์มีพลรถด้วยกันทั้งหมด4นายนะข้างหน้าตัวนี้เป็นไดเวอร์ฝั่งนี้เป็นโหลดเดอร์แล้วก็ตรงนี้กันเนอร์ข้างบนตัวนี้เป็นคอมมานเดอร์นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ 63.6 ตันเอนจินพาวเวอร์สูงสุดอยู่ 1,217 HP รอบอยู่ 2,300 RPM แม็กซ์สปีดความเร็วสูงสุดอยู่ที่59กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูชนิดกระสุนของมันกันหน่อยนะครับมีให้ใช้อยู่3ชนิดนะ2ตัวแรกจะเป็นกระสุน APFSDS นะครับผมตัวกระสุนสต็อกนะเป็นตัว L23A1 ในมุม0องศาเจาะอยู่ที่396มม30องศาเจาะอยู่ที่343 60องศาเจาะอยู่ที่229มมกระสุนตัวท็อปนะผมเป็นกระสุน L26 ในมุม0องศาเจาะอยู่ที่471 30องศาก็ยังเจาะอยู่ที่408มมแล้วก็60องศาเจาะอยู่ที่272มมต่อมานะครับกระสุนชนิดที่2เป็นกระสุน H หรือว่า HENH นั่นเองในมุม0องศาเจาะอยู่ที่15230องศาเจาะอยู่ที่160แล้วก็60องศาเจาะอยู่ที่171มมทุกระยะนะครับผมมี TNT ในกระสุนอยู่ที่ 5.25 กิโลกรัมนะครับกระสุนตัวสุดท้ายก็จะเป็นกระสุนสโมกมาดูจุดเด่นและจุดด้อยของมันกันหน่อยนะครับผมจุดเด่นอันแรกเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของตระกูลรถอังกฤษทั้งหลายแหล่นั่นคือป้อมนะครับผมคือทั้งตระกูลชิปเตนมายัน Challenger นะครับผมก็คือป้อมที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นเดอะเบสสุดๆก็ Challenger 2นะครับป้อมมันโหดมากเกราะป้อมมันโหดจริงๆนะครับคือเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเอารถถังที่มีค่าเจาะเกาะที่สูงที่สุดในเกมณตอนนี้ก็คือ Arrilete PSO กระสุนท็อปนะครับ
จาะอยู่ที่625มิลลิเมตรเลยนะนี่ฮะแดงเถือกเลยครับยิงไม่เข้านะหรือว่าจะเป็นเอา ATGM ของฮอตนี่ฮะยิงไม่เข้านะผมนี่ปาไป 1,000 เมื่อกี้เด้งไป 2,000 2,006 ป้อมเถื่อนมากฮะนี่โอ้โห 3,000 มีให้เห็นนะฮะคือเอาเรื่องอ่ะนะผมนี่ตั้งแต่900ยันไปถึง 3,000 เลยนะเกราะป้อมมันโหดมากแล้วก็จุดเด่นต่อมานะนั่นคือปืนของมันนะคือใน Challenger 1นะปืน L11 A5 เนี่ยคือผมเล่นมาก็คิดว่าปืนมันแม่นอยู่แล้วนะปืนมันแม่นดีมากๆเลยแหละนะแต่พอมาจับเจ้าปืน L30 A1 โอ้โหอัพขึ้นไปแบบแม่นยิ่งกว่าปืนยิงง่ายมากโอ้โหแล้วก็แม่นยำดีมากนะแถมรีโหลดเร็วด้วยนะเพราะว่ามันอยู่ในตระกูล Challenger ด้วยกันนะคือเนี่ยมันอยู่ในตระกูล Challenger ปุ๊บรถมันจะรีโหลดอยู่เพียงแค่5วิเนี่ยนะถ้าเราอัพเป็นพลรถดาวทองนะครับมันจะรีโหลดอยู่เพียงแค่5วิเท่านั้นนะครับเท่ากับพวกไทป์90อะไรพวกนี้เลยที่เป็นออโต้โหลดนะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะปืนมีความแม่นยำสูงแล้วก็รีโหลดเร็วจุดเด่นต่อมานะครับนั่นก็คือเกราะเสริมนะครับผมเกราะเสริมด้านข้างของมันนี่แหละนะคือด้านข้างของมันนะถ้าไม่มีเกราะเสริมนะมันจะอยู่ที่45มิลลิเมตรนะพอมาใส่เกราะเสริมปุ๊บเนี่ยทำให้ตรงเหล็กตรงนี้นะครับผมมันหนา150แล้วก็จะมีข้างในอีกนะครับหนา30นะครับมันเลยรวมกันเป็น225มิลลิเมตรเลยนะครับก็ถือว่าดีเยอะมากเลยนะคือเกราะหนากว่าหน้ารถอีกอะหน้ารถมัน130ใช่ไหมแต่ด้านข้างมัน225เลยนะครับผมค่อนข้างดีเลยต่อมานะครับความเร็วในการถอยหลังนะครับค่อนข้างดีเลยนะความเร็วในการถอยหลังอยู่ที่36กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็ถือว่าดีมากๆเลยสำหรับรถที่น้ำหนัก63ตันนะผมแล้วก็ตัว Challenger นะก็ยังมีระบบสโมคค่อนข้างดีเลยไม่ว่าจะเป็นสโมค ESS นะครับผมหรือว่าสโมคที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียด้านข้างตัวรถตรงนี้นะผมคือมันจะปล่อยออกมาแล้วก็วิ่งกันเป็นทางยาวนะครับผมแล้วก็จะมีท่อยิงลูกระเบิดสโมคข้างหน้าแล้วก็จะมีกระสุนสโมคด้วยนะคือการพังตัวค่อนข้างดีต่อมานะครับมาดูข้อเสียของมันนะก็ยังคงเป็นเหมือนกับ Challenger 1นั่นแหละครับผมเพดล่างก็ตัวทางก็ยังคงยิงได้อยู่นะครับเนี่ยด้านข้างก็ยังคงยิงได้นะถึงแม้ว่ามันจะหนา270มมแต่กระสุนก็อย่าลืมนะว่ามันก็ต้องเจอรถเมนบัตเตอร์แทงท็อปเทียร์เหมือนกันนะครับผมคือรถพวกนั้นมันก็เจาะ400อัพขึ้นไปกันแล้วอะนะมันก็ยิงได้อยู่แล้วแหละนะครับตัวถังนี่ก็ไม่เหลือผมยิงได้แล้วก็ตรงจุดนี้ครับผมที่ต้องระวังนั่นคือตรงช่องคนขับก็ยังคงเหมือนกับ Challenger 1นะครับมันเปิดโล่งค่อนข้างมากจุดเนี้ยผมจะตายบ่อยเพราะจุดนี้มากนะผมเนื่องจากมันสามารถยิงโดนเข้ามาทะลุคนรถตรงไดเวอร์ตรงนี้นะครับกระสุนสามารถสร้างความเสียหายกับปืนแล้วก็ทะลุมายันเครื่องยนต์นะครับทำให้รถเราเป็นอัมพาตทันทีนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ตายแต่ก็ไม่สามารถยิงศัตรูได้แล้วก็ไม่สามารถหนีได้อันนี้ต้องระวังนั่นคือเนี่ยช่องคนขับตรงซอกคอตรงนี้แล้วก็ตรงปืนครับผมปืนก็ยังคงยิงได้เหมือนเดิมกับ Challenger 1นะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่เช็คให้ดูนี่เห็นไหมเขียวหมดเลยนะเกราะมันจะหนาอยู่เพียงแค่ประมาณ 200-300 มิลลิเมตรเท่านั้นทำให้ยิงได้แต่มันก็จะปืนจะพังแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโหลดเดอร์ที่ตายจะมีน้อยนะที่โดนวันช็อตคิวตายเพราะปืนนะครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกจะตายเพราะโดนยิงเข้าตรงตัวรถตรงช่องคนขับนี้ซะมากกว่าเท่าที่ผมเล่นมาก็จะตายเพราะแบบนี้บ่อยกับโดนยิงเพดล่างคือเป็นน้อยครับที่จะยิงปืนแล้วก็ทะลุออกมาโดนพวกกันเนอร์ไดเวอร์ทะลุไปโดนกระสุนตายอะไรแบบนี้น้อยมากเลยแล้วก็จุดเสียอย่างนะครับผมถึงแม้ว่าตัว Challenger 2เนี่ยจะถอยหลังเร็วถึง36กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ความเร็วในการเคลื่อนที่ข้างหน้านะครับ59กิโลเมตรแล้วก็ความคล่องแคล่วในการหันซ้ายหันขวาอะไรแบบนี้ถ้าเทียบกันกับรถเมนบัตเตอร์แทงในระดับเดียวกันเนี่ย 10.3 เนี่ยก็ยังถือว่าช้าอยู่นะครับคือมันยังคงช้าอยู่ถ้าเทียบกันกับรถชาติอื่นนะรถเมนบัตเตอร์แทงชาติอื่นก็ยังคงช้าอยู่โอเคครับถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่รถมันก็มั่นคงนะครับผมคือมันเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมันเป็นรถที่เล่นสนุกเกราะดีปืนดีอะไรแบบนี้ถ้าเราโผล่มาแต่หัวเนี่ยก็ถือว่าอยู่ได้นานแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะแค่ปืนพัง
แล้วก็มีโอกาสบ้างนิดหน่อยที่กระสุนสะเก็ดมาโดนโดดเดอร์นะมีแค่นั้นนะถ้าเราโผล่ไปแต่ป้อมนะแต่ก็ต้องระวังตรงช่องโหลดไอ้ไดเวอร์นะผมตรงนี้ให้ดีโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันหน่อยละกันนะว่าจะเป็นยังไงกับ Challenger 2คันนี้โอเคยังมีคันเพราะมันยึดฐานไม่ได้ยังรถเท่านี้โอ้เสียงแบบวื้นอยู่เลยนี่ไงเยี่ยมฮะมายิงเราไม่เข้าเรียบร้อยติด EIA หลุดไปเป็นแผงเลยทำอะไรจ๊ะโอเคมายิงไปละผมไปยิงเพื่อนๆโอเคไดเวอร์จินโรดเดอร์ตายเฮ้ยแต่ก็ยังยึดไม่ได้อีกเยอะจริงมีกี่คันกันเนี่ยเอ้า2 A4 เหลือแต่ผมอยู่ตรง A โอเคมันยิงทะลุยิงทะลุถังน้ำมันไปเดินตามก้นอยู่ก็ว่าอยู่มันจะไปหากันไม่เห็นมีเกราะแผ่นเกราะ NDIA หายไปเป็นแถบเลยสอง A5โอ้ยิงไป5แล้วฮะโอ้ยโอเคโอเคโอ้โหไม่น่ารีบเลย แต่ก็ยิงไป6ครับเยี่ยมกันเนอร์เรียบร้อยกระสุนระเบิดเอ้าคันไอ90คอมมานเดอร์แท็กเอ้ายิงไม่เข้าโอ้ชิตเห็นนะโอเคโดนตรงไหนโอ้ด้านข้างอะ2 A5ไม่ทันนี่มาเล่นบอยยิงกระสุนแถบดังแป๊ะจะปืนใหญ่ยิงมามันหลบไปแล้วเราได้เลยเรากำลังวิ่งมาทาง C ไม่โดนขึ้นมาแล้วโอเค 2K เปิด 2K ปืนพังตรงนู้นปืนแฉลบปืนพังนี่คือโผล่ไปแต่ป้อมนี่ส่วนใหญ่ปืนจะพังแต่มักจะสร้างความเสียหายในตัวรถไม่ค่อยได้
คือถ้าจะตายก็จะเป็นพลรถที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นแหละไม่ตายเยอะโอ้ตายคิวพวกรถตรงนี้มกหลบไปโอ้ชิตข้างหน้าโอเคดีโดนไดเวอร์เรียบร้อยโอ้โหทะลุกระสุนไปเลยฮะทะลุปืนตาย 480B โอ้เดี๋ยวนะทำไมจุด A เราโดนยึดอย่างเละเทะเลย Thank you very much โอ้แต่ตอนนี้ฐานเราเสียเปรียบถอยก่อนลืมดูฐานเลยการฐานโหด้านข้างโอเคถอยไปโอเคมันซ้อมช่วยโอเคตอบแทนช่วยเหลือกันอย่างปืนกล2 1 0โอเคเรียบร้อยโอ้โอ้ไม่นะพอมกเลือกแคร์อยู่ตรง B ด้วยเอ็มบินไปละโอ้เยี่ยมเรายิงแฉลบไม่รู้เป็น T55 หรือเปล่าตัวถังมันเหมือน T55 คนรถเหลืออยู่2คนรีโหลดค่อนข้างนานนะ What Oh my god PL ขึ้นโอ้ยอย่ามาขึ้นเลยตอนนี้ Noเที่ยวขึ้นตอนเจอ BMP 3รอดตายเฉยโอ้เที่ยว31กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้แต่ดันรอดตายโอ้ no ปืนพังอยู่เยี่ยมโอเคไหนตายไปโอเคกำลังยิงเพื่อนเราอยู่3 2 1 0มันยิงเพื่อนเราตายไปอ่ะสวยงามโอเคตายโอ้นี่ผมห้อยพระอะไรมาวะเนี่ยจะตายก็ไม่ตาย อยู่ดีๆก็ดันรอดยังรถอ๋อเจพีแซดรอบนี้ไม่รอดฮะตัวถังแน่นอนเน้นเน้นโอ้ยออมบินไปนู่น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 โอเคดีเอ็มพีสองตรง B เปลี่ยนเป็นกระสุน H ไม่รู้จะพังบ้านได้ไหมโอเคได้อยู่เอ้าตายไปแล้วฮะ T80B จะเอโอเคไม่มี
ลบก่อนด่านในเมืองฮะต้องเก็บท้องให้ดีๆท้องเรานี่ค่อนข้างที่จะบางปลายกระสุนนี่มีฮอด้วย KA50ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งจรวดแซมเพื่อเราเพิ่งโดนหอสอยไปฮะจากรออยู่ตรงนี้แหละรอว่าเขาจะมาบุกดีกันเมื่อไหร่เพื่อนเราเดินไปละโอ้นั่นไงโอ้เกือบยิงไม่ทันยิง55มันยิงท้องเราเข้านะก็ต้องระวังถ้าด่านนี่มันเป็นแบบเรียบๆอย่างเงี้ยต้องรีบยิงฮะสโมกคงจะต้องมีรถซ่อนอยู่แน่นอนอ๋อ2,000กับโดนจุด4โดนยึดสายกระสุนใกล้ๆเลยครับเสียงปืนใกล้มากนี่อยู่หลังตึกตรงนี้โอเคทางกัสก้าตรงนู้นเรียบร้อยทางกัสก้าปืนใหญ่ลงแล้วน่าจะโผล่ในมินิแมปเดี๋ยวสโมกก่อนสโมกตรงก้นจะได้วิ่งเข้าตรงซีโอเคเพื่อนเรายึดจุด A อยู่ฮะถ้ายึดจุด A ได้ก็เราก็นำเรื่องสกอร์เยี่ยมโลแคยิงกำลังยิงไอ้คันที่อยู่ตรง C อยู่ตาย T55AM นี่นะผมเห็นสายกระสุนแถวเมื่อกี้วิ่งเข้ายึดแล้วก็หลบไปอีกทางได้อยู่โอ้โหเต็มเลยฮะแม่เจ้าโอ้ยอันนี้เพื่อเรายิงล่วงเฮ้ยด้านหลังโอ้กระสุนไม่ระเบิดพระเจ้าแอนติกเยี่ยมเลยแค่ปลอดภัยแล้วนายโอ้เมื่อกี้นี่กระสุนไม่ระเบิดโอเคยิงไป6คันยึดฐานเป็น1ที่80อยู่ผู้ยิง MX40ฝั่งศัตรูก็ยังมีเยอะอยู่นะผมว่าเขาน่าจะไปตรง A เดี๋ยวผมวิ่งไปรอแล้วกันตรง A K 50ล่วงไปเยอะมากเลยฮอสโมกตรงนั้นก็มีศัตรูอยู่ตรงนั้นฮะที่เรายิงอยู่รถดีมากเลยนะผมค่อนข้างชอบเลย Challenger 2ดีกว่า Challenger 1เยอะมากแล้วมันเล่นสนุกด้วยไม่ว่าจะเป็นอำนาจการยิงเวลาในการรีโหลดแล้วก็เกราะถึงแม้ว่าตัวมันจะบางหน่อยแต่ก็โอเคมัน
มันมีเกราะไว้ใช้ป้องกัน EIA นั่นไงเห็นไหมจุด A โดนยึดเดาไว้ไม่มีผิดเลยแต่คือถ้าเราเจอกระสุนแรงโจมตีก็ยังคงยิงเข้าอยู่แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีฮะเขาวิ่งออกตรงนี้โอ้โหยิงไม่ทันไปเร็วมากเพราะสโมกตายไปแล้วครับผมที่80อยู่โอเคยึดจุด A เอาคะแนนนี่มัน5วิอ่ะ120ยิง5วิ5วิแล้วเจาะเกาะก็โหดด้วยอารมณ์เหมือนพวกรถไทย90ที่เกราะหนาอะไรประมาณนั้นเลยโอเคยึดฐาน A คืนโอ้โหคือเรานี่แคมป์ฐานกันเลยแคมป์จุดเกิดโอเคฝั่งศัตรูยังไม่ยอมแพ้นะใจสู้แต่สกอร์ครับผมเรากินขาดยึด3ฐานสกอร์เรายังลดไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนู่นหอคนเล่นหอค่อนข้างเยอะโอ้จุด C เร็ดรอดไปจุด C ที่64 B MX 40อยู่ตรงนั้นเขาจะยิงได้ไหมเอ่ยสกอร์เราจะชนะแล้วนะครับโอ้ตรงเลอแคร์นี่ก็มีกำลังไปช่วยโอเคเรียบร้อยแอซิดเยี่ยมทีมเวิร์คจุด C มันก็ยึดไม่ได้นะฮะเอ้าแล้วก็ยิง Apex 40ตายไปแต่ก็ยึดไม่ทันแล้วครับผมสกอร์คงไม่ทันเรียบร้อยชนะครับผมปืนตายซะมี80ยูในตรงนู้นอ๋อสโมกตรงฐาน A ค่อนข้างเยอะเลยครับเดี๋ยวเราอ้อมไปกับเพื่อนฮ้อเอาเครื่องบินสองหกสองจ้องอยู่นานเอาเดินหอของจริงช่วยชาเลนเจอร์ก่อนตายครับที่80 Bเพื่อเราก็ค่อยๆบุกจุด A อยู่โอ้ นั่นๆมุมนี้ยิงไม่ได้ติดหินเข้าตรงโอ้โหมายก็อด
โอเคเยี่ยมแก้ตัวได้อยู่หลบตรงนู้นเปลี่ยนเป็นกระสุนเอชโอ้โมกเลยอยู่ข้างหน้าเราพอดีซ่อม10วิทันไหมเพื่อนเรายึด A ได้แล้ว3 0โอเคเดี๋ยวไปอีกทางเพื่อนเราโดนดิกันเนอร์ไดเวอร์ตายเรียบร้อย 2A5 สมองอีกทีหลบพออย่าไปตรงจุด A ครับเอ้าเดี๋ยวนะจากพื้นด้านหลังนี่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 โอเคกันเนอร์โหลดเดอร์วงแหวนป้อมปืนค้างยิงเขตล่างเรียบร้อยฮะ 2A4เสียงรถขึ้นมาไม่ใช่ตรงนู้นขอมุมยิงดีๆนี่ไงล่ะแล้วก็ตรงนู้น BMP3 กันเนอร์มันตายอ้าวมันยิงโอ้ยเวทปืนพัง BMP3 ชิตสโมกด้านหลังเพนคอมเบอร์มีผีปืนแตกฮะปืนใหญ่แตกเห็นแล้วเยี่ยมฮะเพื่อนเรายิงช่วยอยู่โอ้ยทีมเวิร์ก thank you very much ถอยแล้วถอยยาวๆไปมันมี3คันนะแล้วถอยมาก่อนไอ้2 A5 ที่เรายิงไปเมื่อกี้ไม่เป็นไรค่อยไปเก็บมันทีหลังเอาชีวิตให้รอดกันเสียงจรวดกาวิกำลังยิงเพื่อนเราอยู่เดี๋ยวไปช่วยซ่อมก่อนนะพวกนี่ไงเอา4-4เชื่อแก้แค้นให้สำเร็จยิง ADATS เราด้วยเฮ้ยสายจรวดแซมโอ้โหโอ้ยดีมันไปเล็งเอบามโอเค thank you โอ้โหเมื่อกี้ยิงโดนแก้มมันมันโผล่ออกมาตอนกำลังรีโหลดอยู่เข้าเฟสล่างชัวร์ตัวถังนั่นไงแอคซิส 2A5 ครับผม SJ มาทิ้งระเบิดใส ตรงนั้นก็ตายเอ้าจุด A โดนยึดโอ้ดูดีมากเลยฮะเพื่อนเรายิงศัตรูรัวๆแต่สกอร์สูสีกันนะก็คือต้องไปยึดฐานคืนเยี่ยมเพื่อนเรายิงโดนรู้จุดแล้วโอ้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  shit no ตรงนี้พวกBMP2 ตาย thank you เกือบ
บีม P2 ยิงด้านข้างดีไงเรามีเกราะ NEIA ป้องกัน ATGM ยิงเมื่อกี้แล้วก็กระสุน APDS ที่มันยิงเข้ามามันยิงเข้ามันช่วยลดอะนะผมเพราะเกราะด้านข้างของเราก็กันแรงจน30ใช่ไหมแล้วก็จะมีไอ้150เป็นแผ่นเหล็กก็ช่วยลดลงได้คือถ้าไม่มีนี่ก็คงสลายอะบีม P2 ปืนมันโหดนะเป็นคนโอเคทั้งนี้ทั้งนี้โอ้แต่เรียบร้อยไฟไหม้โอเคครับก็จบไปแล้วนะกับเจ้า Challenger 2ครับก็เกราะค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับในเกมเพย์ก็เกราะด้านข้างพอใส่เกราะเสริมเข้ามาแล้วเป็น270 มิลลิเมตรแล้วเนี่ยตอนที่ผมโดน BMP2 ยิงก็ถือว่าใช้เวลานานเลยนะกว่าจะพังเกราะพวก NEIA ออกอะนะครับผมก็รอดชีวิตมาได้นะแต่ก็มาตายเพราะเริ่มเปิด 2A5 แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ได้เห็นประสิทธิภาพของเกราะด้านข้างกันไปแล้วนะผมโอเคครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนก็ไม่ได้นะผมถ้างั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ